ถามเรื่องการเข้าวงการติ๊กต็อกอันนี้มันก้าวออกมาไม่ได้แล้วมันคือยังไงคะแม่ตอนนี้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องhello social media ก่อนมันติดขนาดไหนมันเปิดตลอดก็คือต้องวันนี้คือ1วันอย่างน้อยๆต้องลง1คลิปเพราะว่ามีคุณผู้ชมส่งมาว่าคุณผู้ชมรออยู่เราก็คิดไม่ออกทำยังไงแล้วก็ต้องคิดให้ออกแล้วก็ต้องลงเซฟอารมณ์คุณผู้ชมตอนนี้ก็คือมันมี FC ติดตามค่ะสาวเออนึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมีสาวที่ปริ้งขึ้นมาคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแม่มันเริ่มแบบคิดแบบคิดเยอะอะไรคอนเทนต์เวลาที่ทำคอนเทนต์เนี่ยนะเหมือนเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าได้เงินได้ตังค์นะไม่ได้ได้หัวใจได้รอยยิ้มซึ่งอันนั้นมันมีความสุขมากกว่านะในความรู้สึกของหนูรู้สึกว่าเวลาทุกๆคอนเทนต์เนี่ยหนูต้องคิดเพราะว่าคือลงไปแล้วเนี่ยต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความสุขแล้วก็ด้วยความที่คุณผู้ชมที่มาชื่นชมเราอะเนาะเราก็จะรู้แล้วว่าเออด้วยความที่เรามีบุคลิกแบบนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเซฟอารมณ์คุณผู้ชมในทุกๆวันครับ1วันนี้ยังไงคะพี่หนุ่ยต้องลงกี่คลิปอย่างน้อยก็อย่างที่บอกว่า1คลิปเดี๋ยวนี้คือมากสุดจริงๆถ่ายไว้นะถ่ายไว้ส่วนใหญ่จะถ่ายไว้แล้วก็จะลงประมาณแบบเนี้ยวันละคลิป2คลิปเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเวลาเข้าไปในแอปพลิเคชันใช่มั้ยเปิดมาจะมีแต่นุ้ยสุจิรานะเต็มฟีดเลยอ่ะสงสารคุณผู้ชมเหมือนกันเนี่ยต้องมีบางทีคือว่าไม่มีก็ได้เดี๋ยวๆก็ได้แต่ว่าแบบอย่างเช่นกับรถพุ่มพวงอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบขออนุญาตคุณพี่เจ้าของรถพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยเออคิดแบบเขาเป็นยังไงบ้างคนรอบข้างโอเคหรือเปล่าคือนุ้ยก็จะถามก่อนว่าสะดวกไหมใช่ไหมถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรเราอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าไม่มีใครปฏิเสธเลยอันนี้คือความน่ารักของแบบพี่น้องในวงการบันเทิงเนอะเพราะว่าในความรู้สึกของนุ้ยเนี่ยนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราแม้ว่าเราจะทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยลงในพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้เห็นความน่ารักของคนในวงการบันเทิงว่าเอ้ยโอ้ยพี่เขาน่ารักอย่างนี้เนาะเอ้ยพี่เขาทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนุ้ยรู้สึกว่าโลกออนไลน์เนี่ยทำให้คนเราใกล้กันมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้คุณผู้ชมเองคนดูเองหรือว่าแฟนคลับของพี่นั้นๆเนี่ยเฮ้ยเขาได้ใกล้ชิดกับดาราที่เขาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีไปสร้างความชื่นชอบให้กับดาราคนนั้นก็มีนะว่าแบบเฮ้ยดูนี้อ้าวมีมุมนี้ด้วยน่ารักชอบจังเลยอย่างเงี้ยมีพลาดบ้างไหมพี่หนุ่ยที่ถ่ายคงถ่ายคลิปมีล้มมีหกคำมามีอะไรบ้างไหมเราไม่ยอมตายนะคะเรายอมเจ็บแต่เราไม่ยอมตายขอให้ได้คอนเทนต์โฟกลิฟต์แต่จริงๆโฟกลิฟต์เนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโรงงานของเพื่อนก็เลยแบบมั่นใจที่จะเล่นแล้วก็คือโรงงานเขาเพิ่งสร้างเสร็จแล้วตัวโฟกลิฟต์เนี่ยคือใหม่มากสะอาดแล้วก็ไม่มีการเสียแต่อย่างใดอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่ามั่นใจแต่เพียงแต่ว่าเราจริงๆต้องเตือนน้องๆด้วยว่าอย่าเล่นตามเรานะเพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเวลาเราจะเล่นอะไรเราก็จะดูก่อนแต่เผอิญว่าลืมไปว่าโฟกลิฟต์เนี่ยข้างหน้าเขาคือเขาไม่ได้ล็อกไงมันเป็นแกนแค่เสียบเข้าไปแล้วถ้าเกิดแบบข้างหน้ามันหนักกว่ามันก็เบนลงไปใช่ไหมเออแต่เนื่องจากว่าจากพื้นไปข้างไปโฟกลิฟต์อะมันไม่ค่อยสูงเออแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นกุศโลบายให้เห็นว่าถ้าเกิดเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องข้อกระดูกแล้วก็การทรงตัวเนี่ยจะทำได้ดีมากอันนี้คือการแข่งงานไม่ใช่อุบัติเหตุจ้ะไม่ต้องอย่างนี้หลังจากนี้มันยังไงพี่หนุ่ยเราต้องแบบระวังมากขึ้นไหมคนเป็นห่วงเออคนเป็นห่วงเยอะแบบกลัวเราแบบเราไปแล้วแบบไม่มีลิมิตไงไปเรื่อยๆมีแหละแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่คอนเทนต์ว่าเออถ้าคอนเทนต์มันต้องทำจริงๆอะเนาะมันเห็นน่ะถ้าไม่ทำมันนอนไม่หลับจริงเหรอเราจะต้องกลับไปที่โรงงานนะแล้วก็ขอทำอะไรนะเหมือนว่าเราเล่นไปเราไหมไม่รู้เราเป็นคนคิดคอนเทนต์มากกว่าเนาะเราเป็นคอนเทนต์ลิซึมเราอยากจะนำเสนอเวลาเราเห็นแล้วเราแบบคอนเทนต์เนี้ยน่าทำจังเลยอ่ะเออเคยปรึกษาคุณหมอไหมเคยไหมคะแบบยับถามดูว่าเอ้ยเราปกติไหมอะไรเออเนาะวันศุกร์เนี้ยได้ไปทำงานที่โรงพยาบาลประสาทพอดีเลยสถาบันประสาทพอดีเลยไปรับยา
แต่ว่าก็เป็นความสนุกอย่างนี้มันมีลูกค้าเข้ามาหรือยังคือจริงๆก็ถามว่ามีถามแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งมันคือทางลูกค้าต้องเข้าใจเราเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเราแล้วก็เจตนาของเราในการทำอ่ะคือเราทำเพื่อที่เราอยากจะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมที่ชมเราเนาะแล้วก็บางทีคือเขาก็ต้องรับเงื่อนไขของเราให้ได้บางครั้งถ้าเราไม่ได้มันก็งานนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราทำทุกอย่างเราเหมือนกับว่าถ้าสมมติของสิ่งนั้นเราต้องมาลองก่อนว่าดีจริงแล้วเราถึงจะยอมรีวิวให้อย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นนุ้ยรู้สึกว่าการที่นุ้ยได้การตอบรับจากคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์เนาะกับคุณผู้ชมกลับไปเช่นเดียวกันอย่างคุณสามีหรือว่าคุณลูกเนี่ยเขารู้ลูกกับลูกแล้วกันลูกเขารู้ไหมว่าแม่เป็นคนตลกลูกเนี่ยพยายามไม่รู้ไม่ให้รู้นะล่าสุดยังไงลูกก็มาร้องเพลงเมาคีล่าสัตว์หนูก็เอ๊ะใครใครเปิดให้ลูกฉันดูพี่คนขับรถบอกว่าดูสิเนี่ยคุณแม่มีคนดูตั้ง29ล้านคนแล้วลูกก็แม่เต้นให้ดูหน่อยหนูก็แบบทำไงดีอ่ะลูกบอกลูกนั่นมันคืองานของแม่กลัวไปว่าลูกจะรู้ว่าเราแบบตลกจริงจริงจริงนุ้ยว่าลูกก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่านุ้ยเป็นคนตลกเพราะว่าหลักการในการที่นุ้ยเลี้ยงลูกอ่ะนุ้ยก็เลี้ยงเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยตั้งตัวเองว่าเป็นแม่เท่าไหร่นอกจากว่าเอ้ยถ้าเวลาช่วงที่ต้องสอนอะไรที่มันจริงจังอะไรเงี้ยเราก็จะสวมบทบาทนั้นแต่ว่าในทุกๆวันอย่างเงี้ยเราก็แบบเล่นกันอย่างเงี้ยเพราะว่านุ้ยอันเนี้ยนุ้ยถือหลักมาจากคุณแม่ของนุ้ยนะเพราะว่าคุณแม่นุ้ยเนี่ยเวลาเลี้ยงนุ้ยเนี่ยเขาไม่ได้แบบเป็นฉันเป็นแม่เธอเป็นลูกและสั่งทุกๆอย่างไม่ใช่เราเป็นบัดดี้กันมันก็เลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเอ้ยการเลี้ยงของแม่มันทำให้เราใกล้ชิดกับคุณแม่ใกล้ชิดกับคุณพ่อแล้วเวลาการใกล้ชิดหรือมีความอบอุ่นในใจเนี่ยมันทำให้เวลาที่มีทางเลือกมาในชีวิตที่แบบเอ้ยเราจะไปลองตรงนี้ดีไหมเราจะไปเสี่ยงทำอันนั้นดีหรือเปล่าหรือเราจะเลือกทำอันนี้ดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะคิดถึงครอบครัวของเราคิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่เราเพราะฉะนั้นนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละจะเป็นหลักก็เลยเอาหลักของคุณพ่อคุณแม่นุ้ยเนี่ยมาใช้กับตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยเราอยู่เคียงข้างลูกนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีปัญหาหรือแบบเพื่อนอาจจะชวนไปแน่นอนสมัยนี้สิ่งเราเยอะใช่ป่ะแล้วเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไงวัยรุ่นเขาก็ต้องแยกตัวบ้างอะไรเงี้ยมีความเป็นส่วนตัวบ้างมันทำให้เราต้องบ่มเพาะเขาตั้งแต่ตอนนี้ให้ความรักของเราอ่ะไปอบอวลอยู่ทุกอนูของลูกเรามันจะทำให้เวลาที่เขาต้องตัดสินใจอะไรไปแล้วอ่ะเขาจะเลือกในทางที่เขาไม่เสียใจพ่อแม่ไม่เสียใจถ้าดูนี่เขากลัวไหมที่หนูเวลาที่หนูดูไม่กลัวน่าจะดุน่าจะกลัวแหละแปลว่าหมอก็เข้มก็เข้มเลยเข้มคือถ้านุ้ยทำเสียงเงี้ยทุกอย่างจะต้องหยุดนิ่งเพราะว่าแม่กำลังจิกตัวเองอยู่แล้วนะกำลังกดเองอย่าให้แม่ปลดปล่อยพลังนี้ออกไปขอร้องมันจะเหมือนเพื่อนคนหนึ่งของชินจังอ่ะที่เข้าไปต่อยตุ๊กตาอาหมีในห้องน้ำอ่ะแม่จะเป็นแบบนั้นเลยกลัววันหนึ่งถ้าเราต่อยติ๊กต็อกอยู่แล้วลูกเดินมานี่ใส่เราไหมคะไม่กลัวกลัวไหมไทยไทยอยู่ประมาณกลัวลูกน่าจะมีโอกาสนั้นแต่โชคดีที่ส่วนใหญ่ทำนอกบ้านโอเคเนาะอะไรไม่ละลูกใช่เก็บทรงไม่อยู่อะไรยังไงก็ลองไปยืนใกล้ๆสิยืนใกล้ๆเขาเราก็ไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าเดดดี้เนี่ยเป็นสายร็อกเดดดี้บอกว่าเดดดี้ร็อกเดดดี้ไม่สะดวกแดนหนูก็บอกไม่เป็นไรงั้นจะเป็นคลิป TikTok คลิปเดียวที่หนูจะยืนเฉยๆกับพี่โอ้นยืนเฉยๆก็ยืนเฉยๆแล้วก็ยืนโปรโมทเพลงให้พี่เขายืนพูดแล้วก็มีพลังงานบางอย่างหันไปโอ้โหจริงแววตาทรงพลังอ่ะหรือเธอไม่รู้สึกเวลาเธอมองแววตาของแดดดี้แล้วไม่รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ก็แบบค่ะอย่างเงี้ยคือต้านทานไม่ไหวอ่ะจริงคือพี่แพทน่าจะคือเขาคงไม่ได้คิดอะไรในใจนะแต่หนูรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนสุขุมมากอ่ะสุขุมจริงๆอะไรเงี้ยมาเลยทำให้แบบแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งตัวที่จะหันไปแล้วสบตาเขาไงมันก็เลยทำให้ตัวแข็งจ้ะก็คือขยับกินเนื้อไม่ได้ไม่ได้ต้องยืนอยู่อย่างเงี้ย
ปังแค่นั้นค่ะคุณแม่ค่ะสาธิตการเล่นติ๊กต็อกให้ดูหน่อยค่ะได้เลยค่ะสำหรับเพลงที่เตรียมมานะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะของติ๊กต็อกนะคะแม่ต้องได้โล่หรือต้องได้อะไรสักอย่างแล้วแม่แหละติ๊กต็อกต้องส่งอะไรมาให้แม่แล้วเนาะ29มาแล้วไม่ได้29มาที่อยู่อยากได้มากเลยอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เออเท่าไหร่ไม่ระแวงระแวงระแวงเพลงนั้นคือเพลงนั้นคือดิฉันก็เป็นเพลงใหม่ค่ะไม่ทราบที่มาเหมือนกันแต่ว่าเขาฮิตพักหลังแม่ต้องห่างกับพี่อ้นหน่อยนะคะแม่เหมือนกันเลยเนาะจริงแต่พี่อ้นแล้วฮะค่ะเออขอโทษนะคะรอแป๊บนึงนะคะมาละไปค่ะแม่ยังดีก่อนนี่ตะกอนอะไรที่มันจะเป็นนี้นะมันจะเป็นนี้มุมนี้นะแค่แล้วฉันนั้นก็เข้ามา you can change my life แค่นี้ก่อนแล้วก็กดครั้งเดียวแล้วก็ you can change my life แล้วก็กดปิดไม่ต้องกดค้างนะแล้วเธอนั่นก็เข้ามา you can change my life โอเคนะแล้วก็ you can change my life กดปิดก่อนมุมนี้นะมุมนี้ให้เห็นคุณพี่คาเมล่าพร้อม3 2 1เอ้าทำไมไม่มีเสียงอ่ะแล้วเพิ่งกดเขินเลยอ่ะแป๊บนึงหน่อยโอเคมันไม่ง่ายพร้อมค่ะ3 2 1 action ดีมากแค่นั้นเลยเอาคนละมุมเลยมุมนี้ทุกคนทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายเห็นไหมก็รอชมรอชมแล้วก็ตรงไหนคุณแม่ตรงไหนตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไหมแม่หันหน้าไปหน้าคุณแม่หันหน้าไปหันหน้าไปจังจังโอ้ยกองเชียร์เยอะมากเลยบ้างนี่คือตรงนี้ไหมนี่อยู่นี่เลยนั่นแหละสามสองหนึ่งอันนี้ใหม่ขอไม่ตรงปากไม่ตรงกดเลยเดี๋ยวเดินเข้าเอง